สวัสดีครับวันนี้ภูมิชาแนลกลับมาอีกแล้วหลังจากทางหายไปนานสักเท่าไหร่3อาทิตย์หลังจากที่เรากลับมาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แกตวิกแอร์พอร์ตเรากำลังจะไปเยอรมนีกับมูเชนเอ๊ะเราจะไปไหนมิวนิกกันอย่างเดียวนะครับอ้อไปสตุตการ์ดด้วยก็ตอนนี้เดี๋ยวเดินไปเข้า preparation areaSecurity แล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเราสักอันนี้กำลังเดินไปขึ้นชัตเทิลนะครับไปนอร์ทเทอร์มินอลของ EC7 อันนี้หน้าตาของลอนดอนแกตวิกนะครับหน้าตาคล้ายลอนเมืองสู้ยีโตรไม่ได้ดูดีกว่าต้องเทอร์มินอลซูนะเข้ามาข้างในแล้วครับตอนนี้เดินผ่านดิวตี้ฟรีมามันดูพังๆทุกอย่างดูเจ๋งดอนเมืองชัดๆดอนเมืองแห่งอังกฤษเข้ามาในลาวช์นะครับมีอะไรกินบ้างสปินาชไรซ์นี่นะครับไก่มัชรูมข้าวสปินาชสลัดชมวิวบินยามฝนตกแผนให้ดูอีกหนึ่งรอบตอนนี้กำลังเดินไปที่เกตนะครับเบอร์101ถึงแล้วนะครับสนามบินที่มิวนิกทำไมมันดูเล็กๆมีอยู่แค่นี้เองอาจจะมีหลายช่องในสนามบินมิวนิกครับเงียบสงัดดึกแล้วเรามาถึงนี่3:30 40แล้วไม่ใช่3:40 4:00แล้วตอนนี้ดีเลย์นิดหน่อยตอนนี้เราซื้อตั๋วรถไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินไปหาทางขึ้นรถไฟเข้าเมืองกันตอนนี้หลังจากที่หอบข้าวหอบของนะครับมาเราก็มาถึงโรงแรมจนได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรนะรถไฟพังก็เลยนั่งรถบัสมาแล้วมาต่อรถบัสอีกนะครับก็ใครที่จะมาก็ดูดีๆตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราให้ดูกันใหม่นะครับนี่นะครับห้องของเรานะครับ364นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องเป็นยังไงตะราก็ Holiday Inn Express นะครับตามสไตล์ไม่เล็กไม่ใหญ่ห้องน้ำโอเคสะอาดสะอานก็อันนี้ welcome เรานะครับปกติต้องโรงแรมแบบ5ดาวเท่านั้นนะแบบต้องแบบต้องแบบวอร์ดอฟเซนติจิสอะไรเงี้ยจบวันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าเพราะพรุ่งนี้เราจะไปสตุตการ์ดกันไปดูพอชมิวเซียมกับเบนซ์มิวเซียมนะครับวันนี้ขอจบบล็อกเพียงเท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกัน